มาอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่2นะครับมาเราไปต่อกันอาจารย์อันนี้เป็นกรณีของเด็กสาววัย14ปี <c oughs> สุดทนเขาแฉอบตอหืน่นลวนลามอ้างบำบัดบำบัดโรค <c oughs> เออมีคลิปไปแล้วมีมีเสียงไหมมีเสียงไหมแตคค่คลิปก็โหดร้ายเหมือนกันนะโอ้แต่มันเป็นเป้าเด็กนะแล้วคืออย่างนี้เป็นเป็นคลิปของเด็กสาว ถูผู้ชายไวกลางคนกําลังกอดจูบรูปคําซึ่งหลังจากเผยแพร่คลิปออกไปเนี่ยชายในคลิปเนี่ยนะครับเป็นนายกอบาตาทุ่งมะพร้าวอาเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเจ้าตัวก็มาโฟนอินให้สัมภาษณ์อ้างว่าเป็นเป็นการารกักษาโรคอาจารย์เขาบอกว่าเขาไปปรึกษาหมอจีนหมอจีนโบราณแนะนําว่าให้หาเด็กสาวมากอดจูบรูปคําเพื่อเป็นการกระตุ้นเลือดลมและยืนยันว่าไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศเนื่องจากตนเป็นอมาพึกครึ่งซี่ สมรรถภาพทางเพศเสื่อมและยายของเด็กก็ยินยอมอ้างงไปหมดนะครับแล้วตอนนี้คุณสุปะุสปะสักเนี่ยก็ยื่นใบลาออกจากตําแหน่งนายกว่าต่อไปแล้วแล้วก็หนีเอา้าไม่ได้ทำเนาะแต่ก็หนีหายออกจากพื้นที่แหล่งข่าวรู้บอกว่าเขาออกไปตะเข็บชายแดนก่อนทางภาคอีสานแล้วค่อยกลับมาสู้คดีเออแล้วก็มีคนเล่าต่อว่าจริงๆคลิปนี้นะพอมีเรื่องเนี่ยนักสังคมส่สงเคราะห์และตํารวจเนี่ยไปหาคุณยายรอบแรกก่อนยายก็ด่าเนาะแล้วก็ไล่กลับ เขาก็เลยต้องไปที่โรงเรียนแล้วก็ไปเอาเด็กออกมาเพื่อขอข้อมูลซึ่งตอนนั้นยายก็ร้องไห้ร้องห่มกับเจ้าหน้าที่เพราะว่ามารับตัวหลานแล้วไม่เจอก็ตําหนิเจ้าหน้าที่ว่าไม่บอกล่วงหน้าอย่างไรก็ตามพี่สาวของน้องในคลิปวัย16ปีแล้วว่าทางครอบครัวเนี่ยกับคุณนายกบตน,นั่นนะมีความสน,บสนับสนุนสนิทสนมกันเนื่องจากเขาคอยให้ความช่วยเหลือครอบครัวมาตลอดตั้งแต่พ่อแม่แยกทางกันแล้วมาอยู่กับยายตอนยายประสบอุบัติเหตุเนี่ย คุณลุงคนนี้ก็มาจุนเจอตลอดแล้วก็ยอมรับว่าเรียกว่าลุงนะครับแล้วคุณยายเนี่ยยอมรับว่าตาคนนี้เคยมาปรึกษาแต่ยายก็ไม่เชื่อนะว่าทำกับน้องแบบนี้เออพอคลิปออกมาก็ทำให้เป็นเหตุเป็นเอางี้เทียร์เรื่องก่อนอาจารย์สมมุติไม่สบายสมมุติอีหมอเนี่ยอีหมอจีนนี่สมมุตินะปึกแนะนำจริงๆเนี่ยก็จะเอาหมอออกมาสิ เขาเปถึงนายกอบตก็รู้สึกว่าไม่สิก่อนที่ค้าเขาจะพูดว่าหมอแนะนาเอาหมอมาซิเออเอาหมอมายันว่านี่หมอคนนี้แนะนําจริงๆอ่ะเราอาจจะถ้่คุณพูดเองใครจะเชื่อคุณอเราไม่เชื่อแล้วก็ไม่มีหมอมาด้วยอันที่สองครับถ้าหมอแนะนําแบบนี้คุณคิดว่ามันไม่ควรคุณก็ถามหมอว่ามีวิธีอื่นไหมไม่ใช่พอหมอพอหมอแนะนําคุณก็ทําเลยเหรอทําเลยแล้วก็บอกว่า ไม่ด้ลลามด้วยอาจารย์แต่ดูจากภาพไม่จะลวนลามหรือไม่ลวนลามก็แล้วแต่คุณมีตําแหน่งแบบนี้สิ่งที่คุณทําเนี่ยคุณควรทําเหรอนี่จะบอกให้นะคุณบอกว่าคุณไม่ได้ล่วงละเมิดนะแต่เด็กมันเป็นสาวแล้วเนี่ยมันควรไหมฮะกอล์ฟสมมุติว่ากอฟไม่เคยทํอะไรเด็กผู้ชายแต่กอฟนั่งลูกเป้าเข้านั่งอะไรต่างๆเนี่ยล่วงละเมิดแล้วเออแล้วสารวัตรช่างบอกเป้านะคะหนูไม่ได้ใช้ปากหนูไม่ได้ใช้มือแล้วก็หนูแค่แตะ เออไม่มีใครเชื่อแน่ต้องโดนด่านไม่ต่อให้ก็ทำได้แค่นั้นจริงๆคนก็บอกว่าแลวส่วนนั้นมันเป็นส่วนที่ควรจะไปแตะของเขาเหรอไม่ไม่ใช่ส่วนที่ควรจะแตะเออประเภทคุยแล้วก็ตบขาหน่อยนึงตบแขนหน่อยนึงมันก็ยังพอทำานาวนะซึ่งกระเทยส่วนใหญ่เป็นนะเวลาคุยกับคนชอบนิดนึงนึงแตะไหลแตะไหลแต่ถ้าคำเป้าเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่ได้ลวนลาม ไม่ได้เอามือไปทำอะไรเขาไม่ได้เอาปากไปทำอะไรเขาอันนี้เหรอเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเด็กมันเป็นสาวแล้วถึงแม้คุณไม่ได้ไปล่วงละเมิดทางเพศแต่คุณไปลูกไปคลำเขาตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันควรเหรอมันไม่ควรเฮ้อแล้วพอพอมันเป็นคดีเนาะ ถ้าเราบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ทำอ่ะเราจะอยู่ต่อสู้คดีนะจะหนีไปทำไมล่ะเนาะอันนี้ก็ก็เลยงงไปอ้าวปากก็ปฏิเสธเดียวไหม่ดีอะไรยังง้อนมีหมอแนะนำอย่างนี้เอามีหมอแนะนำเอาหมอมาเลยเอาหมอมาเลยเหมือนที่เราเคยบอกอ่ะครับเวลาครูทำอะไรแล้วพออชอบมาพูดอ่ะมไม่เอาครูมาพูดล่ะเนาะเออเพราะถ้าคุณทำนี่คุณทำตามหมอบอกเอาหมอมาพูดสิอ่าผมนะเป็นหมอจากเมืองจีนนะอ่าผมชื่อนะ เออกิมเฮงแซวังนะผมน้าเรียนเรียนหมอจีนมาในยี่สิบปีแล้วนะอันนี้นะเขานะเป็นมพึกเนี่ยมันเลือดลมมันไม่ดีอะแต่ถ้าเกิดได้ตื่นเต้นนะได้รูปแขนรูปขานะมันก็จะทําให้เลือดลมดีอะเราจะได้ไปโทษว่าอีหมอนี่แหละหมอที่เราได้ยาหมอลามกเออตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแต่ผู้ใหญ่ขนาดนี้ถ้าโดนคําแนะนําอย่างนี้นะมันต้องถามหมอมีทางเลือกอื่นไหม <Stop. S 2> อย่างเวลาที่คนเราเนี่ยนะหัวใจตีบเนี่ยเขามีทางเลือกหลายอันนะจะใส่บอลลูนไหมจะบายพพสไหมเขามีทั้งเยอะแยะแล้วก็เลือกอันที่ดีที่สุดเขาไม่ใช่มีแค่วันเวเขามีหลายเวเอางี้เราจบเรื่องนี้ว่าคุณโตแล้วเนาะ <c oughs> หน้าที่การงานดีจนเป็นนาย,ยกอบตอเนาะ <c oughs> เลือกต่อให้มีคําแนะนําใ,ใดๆเนี่ยถ้ามันรู้สึกวันผิดอะไรก็ตามหาทางเแต่พี่ไม่เห็นด้วยนะที่คุณคยายเนี่ยจะไปด่าหรือหยาบคายใส่เจ้าหน้าที่ครับ เจ้าหน้าที่เขาทํางานของเขาส่วนถ้าคุณยายคิดว่าไม่เชื่ออธิบายดีๆนะคะคุณครับเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างนี้ได้หรอคะใช่เขาช่วยเขาคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีบุญกับครอบครัวเรานะอันนี้เดี๋ยวถามกันให้แน่ชัดก่อนดีไหมเดี๋ยวเอาล้าเอาหลานมาคุยกันหน่อยเลยดีกว่าก็จะดูดีมากคนไปทำงานจะไม่โมโหก็ทําไมอ่ะ ด่าเขาอีกไล่เขาด้วยเออเขาก็เลยเอางี้เรื่องนี้ยังไม่จบนะเพราะว่าคุณนายกวตสุภศักดิ์เนี่ยยังหาตัวไม่เจอนี่พี่จะบอกให้นะอาจจะมีคนตั้งข้อสงสัยด้วยครับว่าว่าผู้หลักผู้ใหญ่เป็นใจเห็นด้วยเพราะว่าเพราะอะไรอ่ามันก็จะมีคนตั้งข้อสงสัยเอางี้เรื่องนี้ยังยังให้คําตอบบทสรุปไม่ได้เนี่ยเป็นภาพรวมแค่นี้ยังไงเราจะตามเรื่องต่อไปก็ว่าทิศหน้าเรื่องนี้จบหาตัวเจอ <laughs> แล้วจะดูซิว่าเจอหมอไหม อะไปเรื่องต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องดรามา่าอาหารกลางวันสุดอานาถเพจดังแฉงบ7ล้านเหลือแค่วิญญาณไก่กับเศษผักในอาหารเด็กนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกับการแฉผ้าอาหารกลางวันสุดลันท้นของเด็กๆโดยเพจปฏิบัต,บติการเฝ้าหม,มาเฝ้าบ้าน เขาเผยแพร่คลิปอาหารกลางวันอันนี้ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชเล่ารายละเอียดอย่างนี้ว่าอาจารย์เขาก็เล่าเด็กๆหน่อยนะปกิดลดความอ้วนนะกินเนื้อไก่มากไม่ดีเดี๋ยวเป็นมะเร็งเพราะเนื้อไก่มีสารเล่งมะเร็งเข้าใจไหมต้องกินผักเข้าใจไหมคะคนตักอาหารกล่าวแกงจืดฟักน้ำหลวงเหลงเศษไก่และตังโมอ่านารกลรางวันแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าเหมาทําอาหารทั้งกลางวันทั้งปีเนี่ยสองวัน เจ็ดล้านกับสาเกือบสี่เจ็ดล้านเกับสี่หมื่นบาทตกวันละสามหมื่นห้าพันบาท,เ, 35, บาทเด็กพันเจ็ดร้อยคน <c oughs> ก็เฉลี่ยแล้วถ้ามือเดียวเนี่ยมือหนึ่งยี่สิบาทเราดูภาพคุณผู้ชมยี่สิบาทพอไหมแค่นี้ภาพเมื่อกี้เลยนะเป็นข้าวแล้วก็เหมือนข้าวต้มแหละต้องเรียกข้าวต้มเพราะเติมน้ำกับผัก <c oughs> แล้วก็ที่ที่ตลกคือข้าทิ่มแตงโมซึ่งเป็นอาหารหวานเนี่ยไปในจานนี้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณมีอาหารแบบนี้นะคะคุณควรจะลงทุนซื้อถัดหลุม ใช่ะนะครัม,มข้าวอยู่ข้าวกับอยู่กับหวานอยู่หวานผลไม้อยู่ผลไม้ต้องใช้ถัดหลุมอันนี้ประการแรกนะค,ะครับประการที่สองถ้าคุณอ้างว่าเพราะการตักตอนตอน้ตนๆมือหนักไปหน่อยครับก็แปลว่าคุณไม่โปรอืเด็กทุกคนต้องได้กินเท่ากันสิถ้าคุณโปรอาหารจะต้องพอครัะ,ะประการที่สามพี่เนี่ยก็เคยทําอาหารเลี้ยงคนนะครับอาจจะไม่มากเท่ากับจำนวนเท่านี้ แต่ก็พี่ทำอาหารเหลือทุกรอบพี่ไม่เคยกะให้พอดีพี่กะให้เหลือพอเหลือแล้วเราก็กลับมากินต่ออย่างบางทีนะพี่เลี้ยงคน40คนพี่ทำน้ําพริกน้ำยาแกงไก่เผื่อคนไม่ชอบน้ำพริกน้ํายาแต่มีขนมจีนทั้งสามอย่างเหลือหมดนะคะแล้ว,ลวพี่ก็เก็บนะไว้กินก็คืองานเลี้ยงเลิกแล้ว มือต่อไปพี่ก็กินน้ำกินน้ำยามือต่อไปพี่กินน้ำพริกมือต่อไปพี่ก็กินน้ำจิ้นแกงไก่พี่ทําเหลือทุกรอบค่ะแต่จย์ว่าเขาไม่ได้นะเพราะอะไรรู้ไหมหลังจากเราเห็นภาพเนี้ปุ๊บรองนายกเทศมนตรีลงพื้นที่มาดูตอนไหนคะมาดูตอน,น,นตอย่เต็มหม้อใช่ไหมนี่ไงมาดูอาจารย์แล้วดูนะโอ้ m ม g ก d เขามาดูตอนเต็มหม้อไงมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ไม่ที่จะบอกให้นะถ้าคุณจะคุณจะพิสูจน์นะคุณยืนดูตั้งแต่ต้นจนจบสิคะยืนดูตั้งแต่ต้นจนจบหัวอาจารย์ดูอันนี้ดูอาจารย์โอ้โหต้องไม่นัดด้วยต้องไม่นัดต้องไปอย่างแรนดอมแล้วคุณต้องยืนดูตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่คุณไปดูตอนที่เขาเริ่มต้นเริ่มต้นอย่างนก็เต็มหม้อแล้วถ้าเกิดคุณบอกด้วยวันนี้ผมจะมาดูเนี่ยเป็นไงล่ะ นี่ดูแล้วนี่ไม่ถัดรูมนะจ้ะอ,อนี่เอาเอาอันนี้ลงให้หน่อยเอากราฟิกลงให้หน่อยอยากเห็นอาหารโอ้โหอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้ไม่นินทาเลยค่ะชมเชยได้ซ้ใช่นี่ดูอาจารย์ดูนะฮะเรามีเรามีข้าวเรามีผัดจืดเรามีแกงเผ็ดเรามีขนมมีขนมไข่คาดว่าน,นั้นนะ่ะเด็กน่าจะทานผลไม้ไปก่อนเพราะใจไม่ไหวครบห้ามหมู่เลย <c oughs> ซึ่งคุณสุรีนะครับผู้รับเหมาทำอาหารในโรงเรียนแห่งนี้ระบุว่า เพิ่งจะมาเข้ารับเหมาอาจารย์ยืนยันว่าทําไปตามเมนูและปริมาณตามส,ญญสัญญาจ้างในแต่ละวนันเชื่อว่านี่จงใจถ่ายคลิปอาหารตอนใกล้หมดเพื่อกั่นแกล้งและทําให้เสื้อมเสืส่อมไม่เลยอไม่ต้องกั่นแกล้งเขามองแล้วว่าเฮ้ยทำไมเด็กคนไทยทายได้อย่างนี้ก็ต้องถ่ายตอนนี้แหละครับอาจารย์ยังไม่จบสนุกมากเรื่องนี้ <c oughs> หลังจากรองนายกเทศมนตรีไปลงแทติของพบ วันต่อมาผู้สื่อข่าวพื้นที่ก็ลงก็พบว่าผู้รับเหมานี่จาอาจารย์ผัดเส้นหมี่เออผัดซีอิ๊วเส้นบะหมี่ในในปลาเส้นและมีเนื้อสัตว์พร้อมปรุงโครงไก่มีน้ำซุปโครงไก่สับรสหนึ่งชิ้นให้นักเรียนอนุบาลซึ่งครูวเวนบอกว่าเป็นปัญหามานานแล้วทำาัาทึกหลายครั้งไม่พบเพราะว่าเอียนเนี้ยนะอาจารย์ถ้าตักเวลามาเป็นมอดเดี๋ยวถ้าเห็นเนี่ยข้างหน้ามีเนื้อสัตว์เนี่ยแต่พอตักขึ้นไปแล้วเนี่ยมีเนื้อสัตว์แค่ข้างหน้านะคะ โอ้ oh my god ซึ่งพอมันมีเรื่องเนี่ยก็มีคำสั่งย้ายนางสาวอัมพรด่านคงรักผู้อำนวยการโรงเรียนชั่วคราวเพื่อจะไปเหมือนตรวจสอบความจริงนะครับซึ่งเขาบอกว่าบรรยากาศการตรวจสอบเนี่ยก็เต็มไปได้วยความโศกเศร้าเมื่อเด็กๆรู้ว่า,า,าใช่พอโอออดนย้ายสิทธิ์เก่าและคือ่ครผู้ครองก็มานะครับเพราะประเด็นมันอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าการรับเหมาเนี่ยมันถูกบังคับให้รับเหมาโรงเรียนไม่ได้มีสิทธิ์ถูกบังคับซึ่งเขาบอกว่า คู่สัญญากับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลคนครศรีธรรมราชในการผลิตอาหารจํานวน9โรงเรียนมีผู้ประกอบการอย่างแค่4ี่รายซึ่งรายซึ่งรายใหญ่เนี่ยนะคะคุณสุรีก็บอกอ่ะคือ2รายนั้นส่วนอีก2รายนี้นไม่เปิดเผยชื่ออันนี้เราภาพรวมนะก็ไม่ได้บอกคุณสุรีเธอเป็นแต่คุณสุรีคะขอให้ไปทุกวันและเป็นเหมือนวันที่รองนาย,ยกเข้าไปเนาะอาจารย์เอาอย่างนี้เวลามันมีนอกมีในแบบเนี้ยเราก็พุ่งเป้าไปที่พอ,ออพุ่งเป้าไปเทศเทศบาล เราจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงเราก็ต้องดูว่าใครมีอำนาจในการตัดสินใจจะพุ่งเป้าไปที่ใครต้องถามว่าคนตัดสินใจคือใครคนทำสัญญาค,คือใครจงนั้นคือถ้าผอ,อเขาไม่ใช่คนตัดสินใจไม่ใช่คนทำสัญญาเขาก็ไม่ผิดใช่ไหมคะต้องดูสิใครเป็นคนเซน็นแต่ก๊อปสมมุติก็เป็นผอจะทาได้มาจริงๆเนี่ยภาพรวมมันน่าจะเป็นองค์การบริหารเนี่ยระบบบริหารเนี่ยเอื้อต่อเอกชนเราเป็นผอเราทารายงานเรื่อยๆได้มาแต่ครูเขาบอกเขารายงานมันก็ไม่มีผล คดีบางคดีเนี่ยพ่อแม่ตามลูกกี่รอบยังไม่เป็นผลเลยเข้าใจป่ะแต่ตอนนี้นะมันมีศูนย์ดำรงธรรมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราร้องเรียนอะไรไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวให้ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะอย่างที่บอกนะครับว่าไม่ใช่กอลอฟการย์คุยกับผู้ชมทางบ้านคุยด้วยเขาบอกว่าวงการโรงเรียนบางโรงผู้บริหารผู้บริหารไร้ความรับผิดชอบค่ะ เป็นนี้ร้านค้าก็ยังไม่ชมําระเลยค่ะมีตั้งเยอะแยะโดนโกงหลักหมื่นกับหลักแสนก็มีนะคะทวงจนอายทวงเลยค่ะพี่มีประสบการณ์ภาพรวมแบบนี้แก้ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์คือหน่วยงานราชก,การนะพี่เคยเขียนหนังสือนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะให้พี่ส0ของราคาหนังสือเงินเป็นจํานวนเงิน70,000บาทไปทวงเมื่อไหร่ก็ต่อบัตรดีกาย,ย่งไม่ออกรอไปก่อนรอดีกาก่อนนะใช แล้วเราก็เคยเห็นข่าวเห็นไหมผู้รับเหมาอะทวงเงินเป็นล้านนี่ไงก็ว่าแถวๆถวเนี้ยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เพราะเปลี่ยนพอ้อรอนั่นร้อนี่คือเป็นหน่วยงานราชการน่ะน่าจะเข้าใจคนทำมาหากินนะเขาไม่ได้มีงบประมาณนะไอ้ขาดทุนกำไรมันก็อยู่เงินหมุนเท่านั้นแหละหน่วยงานราชการเนี่ยต้องมีงบฉุกเฉินเพื่อมาแก้ปัญหาแบบนี้รองงบประมาณบางทีมันไม่ทันแล้วถ้าคุณบอกว่านี่นะมันเป็นตอนท้ายๆแสดงคุณไม่โปรพอที่จะมารับจ้างถ้าคุณโปรพอคุณต้องรู้ว่า เด็กจานวนเท่าไหร่คุณทําอาหารมาเท่าไหร่อย่างพี่เนี่ยนะเวลาสมมติว่าถ้าเกิดพี่ทําแกงมันสมันเนี่ยนะพี่ดูเลยว่ามีคนกินเท่าไหร่แล้วพี่จะใช้สะโพกโก,โกินสะโพกน่องกินน่องแล้วพี่ท <ำ S 2> ําประมาณเท่าครึ่งถ้ามีคน30พี่ทํา45ชิ้นเพราะมันจะมีคนชิดกินชิ้นเดียวและคนกินสองชิ้นมันมเป็นอย่างนี้นะครับม,มีข้อความ,มข้อความหนึ่งไหนว่าสีข้อความนะครับนึกยังไงถึงกล้าโกงเงินอาหารเด็กเงินทําให้คุณคนไม่กลัวคุก ใช่<ะ>ความโลภทำให้คนคิดผิดได้เยอะและยิ่งกับเด็กกับน้อ,นองอาจารย์เนาะคือคนเข้าไปรับทำอาหารไม่ว่าจะเป็นเด็กนะจะเป็นคุกนะจะเป็นผู้รีภัยนะต้องเป็นคนมีใจเมตตาไม่ใช่เข้าไปทำเพราะหวังรวยนะคะเราก็คิดดูว่าเราได้หัวละเท่าไหร่แล้วเราควรจะได้กำไรหัวละเท่าไหร่ อย่าลืมว่าจนนํานวนมันเยอะครับถ้าเรากําไรหัวละบาทสองบาทบางทีนะถ้ารวมกันมันก็เยอะต่อมื้อคือสมมุติว่าเด็กสองร้อยคนนะคะแล้วเรากําไรหนึ่งบาทต่อหัวนะคะมือหนึ่งเราก็ได้สองร้อยแล้วใช่ไหมคะสามมือเราก็ได้หกร้อยแล้วคือมันต้องคิดอย่างนี้คือเอาเลยพี่ไม่ได้บาทนี่นี่อาจจะพูดน้อยเกินไปแต่ขอให้เราคิดว่าอย่าไปเอากําไรมากจนกระทั่ง มันทําให้คุณภาพอาหารแย่นะคะแล้วคุณอย่าอ้างว่าตอนแรกตักดักมือตอนหลังมันถึงเป็นแบบนี้คุณหาคนมือโปรนะครัอันนี้คิดเองอาจารย์หรือว่าเขาต้องแบบมีส่วนแบ่งไปทางอื่นไหมไม่รู้แต่ที่พี่เคยรู้ก็คือครับคนที่ทํากับข้าไม่ใช่คนที่ประมูลได้คนที่ประมูลได้เอามาขายอมันจะมีการแบบส่งต่อเนี่ยส่วนแบ่งเหล่านี้มันทําให้สมมติขาประมูลได้หัวละสิบห้าบาท มาจ้างกง็เขาไปจ้าง12บาทซึ่งก็ต้องทําได้แค่9บาทพี่เคยรู้จักนะค,คนที่เข้าประมูลผู้ลี้ภัยอะ่ะซึ่งมันจะอยู่ในสถานกักััน่ะนะคะอันนั้นน่ะ mm hmm. เขาเอาหลายตังค์เลยแล้วเขาไม่ได้ทําเองด้วย mm hmm. เขาประมูลได้แต่เขาไม่ทําเองนี่คือ,เ,อเขากินหัวคิวคําถามที่เราแอบตั้งกันไว้นะคุณผู้ชมมันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ทําให้เด็กเราทานอาหารจาก20บาทะ ภาพที่เห็นห้าบาท8บาทก็ทําได้แล้วมันลดลงไ, <นะ S 2> ไปเรื่อยใช่ฝากเอาไว้แล้วกันช่วงหน้าก๊อปก๊อปยังไม่ออกจากโรงเรียนยังอยู่ในโรงเรียนแต่เป็นเรื่องของคุณครูเรามี2เคสเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสักครู่เดียวครับ